สวัสดีค่ะมินนี่นะคะดนุภาคณธีรกุลหรือว่า AKA มิลลิค่ะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมายาคุณน้องคนกลับไปนอนนอนคิดว่าตัวเองเป็นคนที่บ้าบ้าบอบอเป็นคนที่หนูเป็นคนที่มี energy แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะจนบางทีก็อาจจะเยอะเกินไปค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหลายโหมดค่ะบางทีก็ละลาล่าเริงบางทีหนูก็ serious ก็คือจะอีกแบบนึงเลยค่ะเราก็เป็นได้ทุกๆอย่างเลยค่ะสิ่งที่หนูแสดงออกไปหลายๆอย่างมันก็คือตัวหนูหมดเลยว่าหนูจะคุยเล่นหรือจะทำงานอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวหนูหมดเลยพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนแต่ละคนก็จะรู้จักหนูในลุคของมิลิคเดอะแรปเปอร์แรปเปอร์ผู้หญิงเดอะแรปเหมือนนิกกี้มินาจ์แคนดี้พี่บอกค่ะว่าในโรงเรียนหนูเป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะปีที่แล้วหนูได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักเรียน1ปีการศึกษาก็สมัครประธานนักเรียนไปด้วยความคิดที่อยากจะช่วยพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวกลางระหว่างอาจารย์และนักเรียนเพราะรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ทั้งสองฝ่าย wow. พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็รับรู้อะไรหลายๆอย่างเลยว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือบางอย่างอาจจะดีกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นอะไรในหลายๆมุมที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะเกิดข้อสงสัยหนูรู้สึกว่าหน้าที่ประธานนักเรียนอ่ะคือหน้าที่ตรงนั้นที่จะคลายความสงสัยให้นักเรียนแล้วก็ช่วยปรับความเข้าใจระหว่างครูกับเรียนให้เข้ากันได้ในโรงเรียนก็จะรู้จักหนูในลักษณะว่าเป็นประธานนักเรียนที่บ้าบ้าบอบอหน่อยไม่ค่อยอยู่กับล่องกับร้อยก็จะโดนดุบ้างบางทีค่ะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนหนูเริ่มแรปมาจากฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบฮิปฮอปแล้วก็ฟังมาตลอดแล้วก็โคเวอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังสากลฟังนู่นฟังนี่หลากหลายจนมาแบบรายการ The Rapper Season 1แล้วเราก็รู้สึกว่าฉันน่าจะลองเขียนดูได้แบบฟังแล้วไฟมันลุกหนูก็เลยแบบวันนั้น EP 1จบปุ๊บเขียนแร็ปเลยจ้ะปั๊บๆๆๆแต่แล้วก็ฝึกเขียนมาเรื่อยๆจน The Rapper Season 2ก็ได้มีโอกาสสมัครแล้วก็ติดเข้ามาแล้วเราจะถึงรอบไฟนอลค่ะโลกของฉันนั้นมันช่างสดใสมันดอกไม้ได้เจอแสงอาทิตย์เธอคือสายลมฉันคือเมฆขาวลอยลองคู่กันไปทั่วทุกทิศฉันเป็นเจ้าหญิงของเธอเธอคือเจ้าชายของฉันเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์คียูนิคอร์นราวกับฝันปีนี้ที่อยากทำไม่ได้คะหนูอยากได้เพลงเนี้ย100ล้านวิวจิ๊บๆหนูเชื่อทุกคนทำให้หนูได้พักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักฝากถึงคนที่ชอบแนวเดียวกับหนูว่าจริงๆแล้วมันพอยต์มันคือลองที่จะทำกล้าที่จะทำถ้าสมมติเราไม่ลองหรือเราไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเลยแล้วก็จะย่ำอยู่กับที่แค่นั้นเหมือนกับคุณเดินเข้ามาแบบว่าบางคนเดินเข้ามาบอกหนูว่าแบบโอ๊ยอยากเป็นแบบพี่จังเลยค่ะอยากทำแบบนี้จังเลยอยากเป็นแบบคนนู้นอยากเป็นแบบคนนี้แต่ว่าตัวเองนั่งเฉยๆหายใจทิ้งไปวันๆแล้วถามว่ามันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาไหมคะมันก็ไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างแรกคือเลยอย่าไปกลัวให้ทำไปเลยมันไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วการที่เราลองสิ่งอะไรใหม่ๆแล้วไม่ชอบแล้วก็แค่ออกมาแล้วก็แค่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเราชอบแน่นหนาคำว่าเราได้ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรต้องเสียเลยแค่คุณกล้าที่จะลองแค่นั้นเองก็คือพอก็ฝากตามแล้วก็เอ็นดูหนูด้วยนะคะก็มีหลายช่องทางละค่ะครั้งแรกก็ YouTube หนูนะคะมิลลิ official ไม่อย่างงี้แล้วก็ IG หนูนะคะ fuck it all phuckitol อยู่ถัดลงมาFacebook นะคะเพจ Facebook Milli MILLI ค่ะแล้วก็มี3อย่างหลักๆแล้วก็อย่าลืมติดตามค่ายสุธิรักของหนูยับ YUPP ทั้งใจพักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะ